โอ้โหวันนี้มาดูดอกสังกรณีใบมันฮะสีส้มนี่ดูยามค่ำคืนนี่สวยงามมากๆเลยเห็นไหมสวยจริงๆฮะเนี่ยอันนี้เป็นช่อดอกของเขาเนี่ยดูใบของเขาก็มันแวบเลยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ค่ำคืนนาเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆที่ชื่อว่าสังกรณีใบมันนะสีส้มดูดอกเขาเป็นดอกช่อออกมาสวยๆนะวันนี้พามาชมไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามนะทั้งใบและดอกเป็นได้ทั้งไม้ประดับและเป็นได้ทั้งสมุนไพรนะนี่แหละก็เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงร่างกายนะใช้รากต้มนะเป็นดื่มแก้กระหายนะดับพิษร้อนถอนพิษไข้นี่ถือว่าสุดยอดนะแต่ทุกวันนี้เรานิยมเอามาทำเป็นไม้ประดับกันนะเพราะว่าปลูกง่ายนะความสูงของเขาก็ไม่ได้มากมายนะก็เป็นพุ่มนะเป็นไม้พุ่มที่นาเล็กเห็นก็สูงประมาณสักเมตรหนึ่งนี่สวยๆงามๆกันดูลักษณะใบของเขาดูช่อดอกของเขาเนี่ยมันก็จะมีน่าจะมีเมล็ดนะเดี๋ยวถ้ามีเมล็ดเดี๋ยวนาเล็กก็จะเอาไปเพาะอีกเนี่ยถือว่าสวยงามนะเป็นไงฮะสวยไหมอ่ะวันนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนาเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ